วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพลอยนะครับก็เหลือกาลูตัวหนึ่งนะที่ยังติดค้างอยู่นั่นก็คือเจ้าซีโร่แต่เจ้าซีโร่ดาบเหลือข้างเดียวปกติซีโร่เนี่ยจะเป็นอัศวินมาคายที่ใช้ดาบคู่นะครับก็มายืนข้างกันกับพระเอกของเราก็คือเจ้าอัศวินมาคายกาลูนะครับกาลูก็คือขั้นนะก็เป็นตัวสีทองเอามาให้ดูเจ้ากาลูตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับก็เป็นร่างเพิงเขียวนะดูดิเขียวทั้งดาบเลยนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะเจ้าตัวนี้ดูแล้วนะเดี๋ยวไปดูในเพลย์ลิสต์ของอัศวินมาคายกาลูได้นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าซีโร่ซีโร่ก็เป็นตัวพระรองอีกหนึ่งตัวที่คู่กับมาคายกาลูนะครับเรื่องภาคเรื่องอะไรเนี่ยลองไปหาใน Google วิกิพีเดียนะเดี๋ยวถอดดาบก่อนนะครับดาบเนี่ยหนักมากให้ดูดาบก่อนนะดาบนี่ตรงนี้เป็นเหล็กนะตรงนี้เป็นเหล็กนะครับดูลวดลายดินี่นะครับอักขระเห็นชัดเจนที่จริงมันเป็นดาบคู่นะแต่ผมหาอีกข้างไม่เจอนะครับดาบนี้สวยมากนะครับดูดินะอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้นะครับอุ้ยกลัวกระจกแตกมาดูที่หน้าของอัศวินกาโลซีโร่นะครับตัวนี้ซีโร่ชื่อซีโร่นะครับหน้าก็เป็นหมาป่าสีเงินนะครับอ้าปากได้หมุนได้นะครับตัวนี้เป็นงานช่วงแรกๆของกาโลเลยนะงานเก่าเลยล่ะวัสดุตรงหัวเนี่ยมันก็จะเป็นยางมันจะเป็น PVC หน่อยนะครับก็คือยืดหยุ่นได้แต่ไม่เหนียวนะแต่งานตัวนี้ไม่เหนียวนะครับถ้าตามพ.ศ.ตามรุ่นเนี่ยงานตัวอื่นเหนียวหมดแล้วนะไม่ใช่ในการโล่นะไม่ถึงในของเล่นชิ้นอื่นนะครับหัวไหล่ก็จะเป็นเหมือน PVC ครับเป็นยางอ่ะเป็นยางชุดก็ยางนะแต่รายละเอียดดีเทลดูนะเห็นไหมสีก็โอเคเลยนะครับรายละเอียดลวดลายนี่ก็คือด้านหน้านะไปให้ดูด้านหลังนะครับรายละเอียดข้างหลังนะก็จะเป็นเหมือนคำอักขระอะไรพวกเนี้ยนะนะครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงินช่วงบั้นเอวตรงนี้น่าจะเป็น PVC โคข้างในน่าจะเป็น ABS เป็นคือมันจะแข็งหน่อยนะครับหัวไหล่มันจะเทอะทะนิดนึงการจัดท่าจัดอะไรนี่ก็จะลำบากนะแล้วจอยมันก็จะหลวมละพวกเนี้ยนะครับเพราะมันงานผ่านเวลานานแล้วนะครับก็จะเป็นข้อพับอย่างนี้เองนะแล้วก็หมุนหาจุดให้มันกระทบกันก็ได้นะครับนี่ผมจะชอบเอามันมาถือดาบเพราะดาบมันหนักนะส่วนตรงนี้เข็มขัดก็จะเป็นยางครับก็บิดได้บิดได้ประมาณนี้เลยนะขาก็ยกมาได้นะครับสามารถแอคชั่นอะไรแบบนี้ได้นะก็ถือว่ามันเป็นงานศิลปะของเล่นที่เป็นศิลปะเลยนะกาโลเนี่ยผมเลยชอบสะสมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับกาโลเนี่ยแต่ด้วยเอกลักษณ์ของส่วนตัวมันอะสวยคือจุดขยับมันแทบจะเหมือนกันทุกตัวเลยยกเว้นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ก็จะดีหน่อยเอาเนี่ยจอยมือชอบหลุดนะครับก็วิธีการทำให้จอยแข็งก็เดี๋ยวมาสอนนะวันหลังนะครับนี่ผมชอบแอคชั่นท่านี้นะครับมันก็เท่เหมือนกันนะนี่เลยกาลูเนี่ยถือว่าเป็นการ์ตูนคล้ายๆมาร์เดอร์แต่มันจะมีกิมมิคมีเรื่องการนำเสนออีกแบบนึงนะครับเอามายืนกับสหายร่างทองกับร่างเงินหมาป่าสีเงินนะโอเคเดี๋ยวเจอภาพสวยๆกันนะครับกาลูก็จะเป็นสเกลที่เทียบกับมือผมมันจะประมาณนี้นะก็เป็นของเล่นของสะสมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันออกมาในตัวนี้เลยของญี่ปุ่นนะครับเป็นซีรีส์นะครับทำเป็นทั้งภาพยนตร์แล้วก็เป็นซีรีส์นะครับรวมถึงปัจจุบันก็มีเป็นอนิเมะนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆที่จะบุกเบิกหน่อยก็คือกาลูแล้วก็ซีโร่นะครับตัวนี้สเกลเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นมิมิ1ต่อ9ได้ไหมนะไม่1ต่อ9ก็1ต่อ10ที่ไม่ใช่1ต่อ12แน่นอนนะครับก็มีหลายตัวที่ผมรีวิวก็คงปิดซีรีส์ของกาโลที่ตัวเจ้าซีโร่เดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่มาเพิ่มก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับนะพูดเหมือนวิชาการเลยนะวันนี้ก็รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับนะกับตัวนี้กด
ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์การ์โล่เดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากเข้าไปหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะการ์โล่ก็มาเจอกันอีกในช่องซีเก้งคอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปิดกล้องปิดกล้องฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับ